พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องยายกะตาพาไปรบกวนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆอีกต่อไปเรื่อยๆครับวันนี้ไปเที่ยวต่างจังหวัดกันนะครับจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอบ่อพลอยครับสนามกอล์ฟกลางปีซึ่งภายในมีการจัดงานแข่งขันรถยนต์ออฟโรดหลากหลายประเภทนะครับชื่อว่างาน10เซียนประจันบานผู้สนับสนุนหลักของงานก็คือบริษัทโตโยต้าสำหรับงานนี้จัดขึ้นในวันที่ 25-28 สิงหาคมปีนี้นะครับ 2565มีทีมแข่งขันหรือว่านักแข่งขันจากหลากหลายประเทศนะครับรวมทั้งประเทศไทยเดี๋ยวเราเข้าไปภายในนะครับไปชมบรรยากาศของงานกันครับทางนี้เป็นออฟฟิศนะครับหรือกองอำนวยการสำหรับทีมงานในการแข่งขันวิวที่เห็นด้านหลังกองอำนวยการนี่ก็คือสนามกลางปีมอเตอร์พาร์คนะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้ทักษะการขับขี่รถออฟโรดของประชาชนทั่วไปสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่มีทักษะในการขับขี่ออฟโรดก็มาฝึกหัดขับที่นี่ได้นะครับเป็นการเริ่มต้นพื้นฐานของการขับรถออฟโรดเลยเดี๋ยวเราขี่วนดูรอบสนามของสนามกลางปีมอเตอร์พาร์คกันหน่อยนะครับด้านรอบๆนี่ก็คือแคมป์ของเจ้าหน้าที่และทีมที่ว่าจะมาขับรถแข่งขันกันนี่ครับทั้งทีมงานและนักขับก็พักกันอยู่ที่นี่เลยทางด้านนี้คือเป็นทีมงานของประเทศกัมพูชานะครับที่มาแข่งขันก็มีกันทั้งประเทศกัมพูชาประเทศลาวรวมทั้งประเทศไทยในรายละเอียดผู้เราก็ไม่ได้ค่อยมีข้อมูลมากนะครับที่มานี่ก็คือเพื่อมาชมบรรยากาศของงานนะครับมองดูว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ Amazing สำหรับหลายๆคนที่ไม่เคยเห็นบรรยากาศของการแข่งขันรถออฟโรดแบบเต็มๆตาแบบเห็นกันสดๆนะครับทางผู้เราก็มาชมแล้วก็เก็บภาพมาฝากกันนะครับนี่ครับสนามแรกเลยนะครับนี่สนามแรกเสียงแผดของเครื่องยนต์นะครับรวมทั้งเสียงระเบิดดังปึดปึดของทอยเสียครับเล้าใจครับดิ้นครับดิ้นในบ่อโคลนสุดท้ายไม่รอดนะครับเครื่องยนต์ดับไปแล้วครับคันที่เครื่องยนต์ดับเมื่อกี้เอาแบ็คโฮลากกลับบ้านไปแล้วครับสำหรับคันนี้ครับลงบ่อโคลนดิ้นไม่ไหวครับให้เนวิเกเตอร์ครับผู้หูที่มาด้วยกันลากวินไปแล้วครับลากเชือกวินไปผูกต้นไม้ด้านหน้าครับเพื่อที่จะดึงตัวรถขึ้นครับบรรยากาศมันครับบริเวณจุดสนามกอล์ฟกลางปีนี้จะเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นโคกเป็นเขาขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับวินขึ้นนะครับมีหลุมมีแอ่งสนามกอล์ฟก็จัดบริเวณต่างๆให้เป็นสนามแข่งขันรถไปเลยทางชันมากๆก็มีนะครับหลุมโคลนก็มีบรรยากาศงานก็ตื่นเต้นดีครับบุคคลทั่วไปที่เข้ามาชมกันก็อยู่ในแนวที่ปลอดภัยนะครับรอบๆสนามแข่งสำหรับคันนี้ก็แข่งขันกันในสนามครับขึ้นทางชันทางด้านหน้าที่เห็นครับไต่ขึ้นทางชันแต่ว่าจังหวะเสียครับเสียจังหวะหงายท้องลงมาครับรถก็เสียหายทั้งคันก็นำแบ็คโฮมาลากกลับบ้านอีกเหมือนเดิมครับแต่ปลอดภัยนะครับคนขับปลอดภัยเพราะว่าอุปกรณ์การแข่งขันก็มีเซฟตี้เบลต์แบบ4จุดนะครับล็อกคนขับไว้กับเก้าอี้นั่งถ้ารถตีลังกาหมุนลงมาก็ตัวคนขับก็จะติดอยู่กับเบาะรถไม่หลุดกระเด็นออกมาจากนอกรถก็จะเกิดความปลอดภัยรถอาจจะเสียหายบ้างเมื่อรถหยุดสงบนิ่งคนขับก็เดินออกมาได้มีการจับเวลานะครับว่าใครทำเวลาได้เร็วที่สุดก็เป็นผู้ชนะ
รถเมื่อลงบ่อโคลนก็มีการลากวินนะครับเห็นไหมครับหน้ารถขับ4ก็จะมีวินวินก็คือเชือกหรือสลิงที่ว่าเอาไปแขวนกับต้นไม้เพื่อที่จะดึงตัวรถขึ้นจากหลุมจากโคลนนี่ครับก็เป็นความสนุกเป็นความสนุกอย่างหนึ่งสนุกของบางกลุ่มนะครับบางกลุ่มก็อาจจะมองไม่ชอบแต่บางกลุ่มก็อาจจะชอบนี่ครับแต่ละจุดของแต่ละสนามนะครับก็มีการขับรถขึ้นทางชันลงทางชันขึ้นทางเนินลงบ่อโคลนคันนี้ยังไม่ทันลงบ่อโคลนลากวินเตรียมรอไว้เลยนะครับคนขับรถหรือว่าทีมขับรถก็จะมีกัน2คนนะครับซ้ายขวาคนขับ1คนอีกคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยคอยลากวินคอยดูลายคอยดูทางให้ถ้าทางจะเหนื่อยไม่เบานะครับผู้ช่วยเนวิเกเตอร์ลากวินของเราเอาละครับเอาละครับเตรียมลงบ่อแล้วครับไหลลงบ่อมาปุ๊บเดี๋ยวก็ลากวินยาวแล้วครับบ่อโคลนแล้วครับไปต่อเลยครับไปได้ครับคันนี้ผ่านครับแล้วแข่งคนละลายใช่ไหมคนละสนามครับบรรยากาศก็ตื่นเต้นดีนะครับเงียบลักษณะจะเรียบร้อยนะครับติดอีกแล้วครับเดี๋ยวต้องใช้วินครับคันนี้ต้องใช้วินดึงขึ้นเนินอีกแล้วครับคันนี้
บ่อนี้ต้องใช้วินทุกคันเลยครับบ่อนี้เก็บวินเสร็จเรียบร้อยไปต่อครับสุดท้ายคาเนินครับวินอีกรอบครับวินเพื่อจะขึ้นเนินครับคันขวามือดึงวินเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเกือบไปแล้วครับไปด้วยครับไปด้วยครับไปด้วยอีกคันครับออกจากสนามแข่งมาแล้วครับแต่ยังอยู่ภายในสนามกอล์ฟนะครับเดี๋ยวเราสำรวจบริเวณพื้นที่กันดีกว่าสถานที่จัดปาร์ตี้กลางคืนไปครับไปกันครับเสร็จจากดูในสนามครับหลายสนามทีเดียวเดี๋ยวเราขับวนรอบๆกันนะครับรอบๆสนามแข่งขันที่เป็นทางรอบๆมีเนินมีโคกเดี๋ยวเราสำรวจพื้นที่กันดูกันเพลินๆนะครับ